มชาติมีชื่อเล่นป่ะมีเรียกว่าอะไรดีหมอลองทายดูไหมล่ะเพราะว่าหนูเขินชื่อเล่นตัวเองเพราะมันชายแท้อ่ะน้ำไม่ใช่ชื่อเล่นหนูชื่อเขาบอกว่าพรบสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตรวม4ฉบับได้ผ่านแล้วผ่านไปรอบแรกไม่มีทั้งหมด4รอบค่ะเพราะตอนแรกอะหนูว่าวันนี้ที่หมอเชิญมาหนูจะแต่งชุดสีลุงมาแล้วนะแต่ว่าพอได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมีการปัดตกแบบโอ้โหเตรียมใส่สีดำไว้ทุกมาเลยเพราะแต่พอมาถึงที่บ้านหมออ้าวเขาผ่านใจอะไรเงี้ยเป็นนิมิตหมายค่ะอันดีวันนี้นะครับทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมา10วันที่ผ่านมาทั่วประเทศไทยกำลังพูดแต่เรื่องเดียว LGBT ตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นน้ำมันยี่ห้อใหม่นะครับความจริงมันไม่ใช่วันนี้เนี่ยนะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่จะเข้ามาอธิบายให้ผมเข้าใจและมาให้หมอสุนินรู้ว่าหมอสุนินอยู่ในประเภทไหนของ LGBT คุณหมอสุนินตอนนี้ตื่นเต้นมากทีมของคุณหมอสุนินไปหาคนที่รู้จริงกลายเป็นว่าคนคนนั้นก็คือน้องธรรมชาติเดี๋ยวพวกเราขอต้อนรับน้องธรรมชาติที่ไม่ใช่ธรรมชาติแบบธรรมชาติทิ้งเปล่าไม่เคยค่ะจัดไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยยังไงอะหนูทำไม่เป็นนะเอาเลยเปิดเลยเปิดได้เปล่าเดี๋ยวช่วยเปิดให้ตายแล้วหนูทำไม่เป็นกับเขานะคะนี่ขนาดทำไม่เป็นนั่นเล็บมันแข็งเกินนั่งซ้อนลำอะไรตายแล้วคุณหมอดีใจมากที่เจอคุณหมออะไปค่ะระวังแล้วครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยได้สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์เราสนับสนุนการเทแอลกอฮอล์ทิ้งสุดยอดและสิ่งที่สำคัญ LGBTQIA+ คุณหมอสุนินสนับสนุนครับกูไม่สนใจใครวันนี้ใครจะมาพูดอะไรกันช่างเดี๋ยวเมียกูมานะกูบอกก็สนับสนุนนะก็ชีวิตเขาอะทำไมจะไม่สนับสนุนนะธรรมชาติค่ะใครเป็นคนตั้งชื่อธรรมชาติให้อ่ะพ่อหนูค่ะเพราะว่าพ่อตอนหนูเกิดนะหมอพ่อหนูอ่ะโอ้ยตายแล้วเด็กคนนี้มันเกิดมาหน้าตาดีเลยธรรมชาติไม่ต้องไปทำเพิ่มก็เลยตั้งหนูว่าเฮ้ยธรรมชาติไปเลยแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติเป็นคนแบบเป็นผู้เหนืออยู่เหนือทุกสิ่งอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้ชื่อนี้มันมีความหมายดีจังเลยค่ะแล้วก็เรียนที่ไหนครับหนูจบที่ที่ประมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วนี่เพิ่งจบมหาลัยเพิ่งจบมาได้ปีกว่าๆนะคะจบคณะอะไรครับนิเทศศาสตร์มกรุงเทพค่ะหมอโอ้โหเข้าฮอตเลยอย่างนี้ตอนอยู่มหาลัยนี่เป็นดาวคณะเลยปะตอนมหาลัยหนูไม่อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเด็กเรียนคนนึงนะหนูเป็นเด็กทำกิจกรรมแต่เป็นเด็กทำกิจกรรมที่แบบเรียนอ่ะเป็นเด็กเรียนผมรู้ว่าคุณทำ TikTok มานานกว่าผมละ2ปีกว่าๆหมอทำได้แค่6เดือนคราวนี้ของหมอยังเกือบจะ2ล้านละของธรรมชาติเป็นเท่าไหร่ละช่วงนี้เริ่มค่อยๆแล้วค่ะดับๆนิดนึงไปอยู่ที่หมอหมดคนดูนะคะไป TikTok อยู่ที่คุณหมอสุนินนะคะไปอยู่ของช่องน้องแคที่มากกว่าโอ้แม่งมันลงคลิปอะไรก็ช่างก็3ล้าน7ล้าน10ล้านไอเรานะพ่อน้อยใจนะคะคุณเคที่พ่อคุณน้อยใจนะคะตอนนี้ไม่ใช่ของเรานะตอนนี้ถ้าวันไหนคลิปไหนไป10ล้านเนี่ยค่ะโอ้ยดีใจไปเป็นเดือนสมัยก่อนคลิป10ล้านนี่หมูเดี๋ยวนี้หนูจะบอกให้นะตั้งแต่หนูเล่น TikTok มา2ปีกว่าคลิป10ล้านหนูมีแค่คลิปเดียวแค่นั้นคลิปเดียวแต่ที่เหลือของเธอมันไปคลิป 200,000 คลิป 100,000 ใช่ว่าผมแอบติดตามคุณอยู่ผมก็ดูเฮ้ยสไตล์ของคุณกับสไตล์ของผมมันก็สไตล์เดียวกันสไตล์เสียงยังไงเฮ้ยสอนคุณหมอหน่อยค่ะตอนนี้คุณหมอแม่งเบื่อไม่ใช่ว่าเบื่อผมเป็นคนชอบอยากลองของอะไรใหม่นอกจาก TikTok ก็มีอะไรน่าเล่นเดี๋ยวนี้มันมีแบบ YouTube Short อะไรเงี้ยนะคะ YouTube Short ก็ให้เด็กๆทำ Reels นี่ก็ Short แต่ผมเล่น Reels ใน Instagram แต่มันไป Reels เนี่ย
มันทำให้ผมไปดังใน international ค่ะที่ดูไบเนี่ยผมดังมากที่อินเดียหมอสุนินดังมากเพราะรีลของคุณหมอสุนินสุดยอดค่ะแต่คนไทยไม่ค่อยเล่นรีลนะค่ะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่ค่อยนะหนูรู้สึกว่าแบบมันศิลปะเกินอ่ะคนอยู่ในรีลมันจะเป็นคนที่แบบว่าจะเซ่แบบอุ้ยภาพสวยคลิปสวยมั้งหนูว่านะผมนะคลิปบางทียังมีเสียงไอออส1 2 3แอคชั่นเริ่มแล้วก็จะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มานะคุณหมอคุณหมอตัดคลิปหน่อยคุณหมอตัดคลิปหน่อยกูจะไปตัดยังไงก็มึงจะดูคลิปกูมึงก็ดูไปดิ1 2 3แอคชั่นหมอถามต่อด้วยถ่ายยังอันนี้ถ่ายยังถ่ายแล้วเดี๋ยวหนูดูคลิปหมอโอ้ยอันนี้แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้ธรรมชาติค่ะธรรมชาติมีชื่อเล่นปะมีเรียกอะไรดีหมอลองทายดูไหมล่ะเพราะว่าหนูเขินชื่อเล่นตัวเองเพราะมันชายแท้ไอ้นอนหนูหนูใบให้นอนหนูน่ารักโอ้ยอย่าจิ้นนะคะขอร้องเอฟซีอย่าจิ้นนะคะน่าเอานอนหนูเหรออ่าน้ำไม่ใช่ชื่อเล่นหนูชื่อน็อตค่ะชื่อน็อตน็อตแล้วชื่อน็อตมันมีอะไรต้องไปอย่างนี้มันดูแมนอ่ะสำหรับหนูมันดูแบบผมชื่อน็อตครับอะไรเงี้ยเอ้ยน็อตไม่ใช่ผมว่านะถ้าให้ผมตั้งชื่อเล่นให้คุณนะค่ะผมตั้งชื่อว่านางแมวยั่วสว่างหมออยากจะถามจริงๆค่ะอยู่ดีๆเข้ามาโผล่ใน TikTok ได้ยังไงแล้วก่อน TikTok ทำอะไรแล้วหลัง TikTok จะทำอะไรโอ้โหเรื่องมันนานมากค่ะหมอเพราะหนูเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยม.ปลายตอนนั้นมันเป็นแบบวิชาดนตรีแล้วเขาก็แบบให้ถ่ายคลิปทุกคนเล่นดนตรีแล้วก็แบบแต่ละห้องแข่งกันแล้วซึ่งห้องหนูเนี่ยไม่มีคนทำคลิปเลยก็เลยต้องเป็นแบบทุกคนหันหน้ามาที่หนูเพราะหนูอาจจะดูแบบมีความใช้เทคโนโลยีเป็นนะนะคะช่วงนั้นก็เลยแบบได้เป็นตัวแทนห้องในการถ่ายคลิปตัดคลิปแล้วพอถ่ายคลิปตัดคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เนี่ยถึงแม้เราแบบจะหน้าตาดีแล้วความสามารถเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบยุ่งหลงตัวเองนะคะช่วงนั้นก็เลยแบบเลือกเข้าเรียนมหาลัยที่แบบตอบโจทย์นะคะเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอเลยก็คือมองเทพเลือกเรียนนิเทศศาสตร์เลยตรงสายแล้วก็คือทำไปทำมาคือเมื่อก่อนมันจะมีการแข่งขันใน Facebook แบบชิงไปต่างประเทศทำคลิปชิงไปต่างประเทศอยากเที่ยวไงแต่บ้านก็ไม่ได้โอ้โหกระตังร่ำรวยขนาดนั้นนะคะคือบ้านไม่รวยเลยก็พอมีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหจะแบบโอ้โหไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากขอตังค์พ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทำคลิปแข่งเพื่อชิงไปต่างประเทศไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเที่ยวไหมใช่ไปเที่ยวบ่อยมากมันมีอยู่ช่วงนึงที่หนูแบบเปลี่ยนงานอ่ะแบบต้องเข้าไปทำงานแล้วก็ไปรับตัดคลิปให้กับโรงพยาบาลศัลยกรรมที่เกาหลีนะคะรับเคสคนไทยตัดเคสคนไทยแล้วพอมาโควิดปุ๊บเคสคนไทยไม่มีเลยกลายเป็นว่างงานเพราะว่างานแล้วช่วงนั้นก็มีกระแส TikTok ที่เต้นแบบเจนนุ่นโบอ่ะเจนค่ะฮะหนูก็เลยแบบโอ๊ยตายแล้วอ่ะลองทำดูหน่อยละกันทำไปทำมาปุ๊บกลายเป็นอู้หูมีคนดูคลิปว่าหมอมันหมอลงคลิปแรกแล้วแบบคนดูเยอะๆมันก็จะรู้สึกว่าใจฟูเนาะแล้วก็เหมือนหนูกระเทยก็แบบเหลิงค่ะก็เลยทำตลอดเลยมีคลิปที่ภายในวัน2วันที่ผมได้ 5,000 ค่ะผมกับลูกสาวนี่ตื่นเต้นกันใหญ่ ผมถามหน่อยเถอะค่ะเวลาคนเล่น TikTok เนี่ยเขาไม่รู้เขาจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหมือนผมป่ะสมัยก่อนเราตื่นขึ้นมานี่เราสดชื่นสบายสบายไม่มีอะไรต้องคิดอะไรก็โดค่ะเดี๋ยวนี้นะกูตื่นไม่อะไรเหมือนผมโดแต่เดี๋ยวนี้นะเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกก็ต้องดูแม่งเมื่อคืนกูโพสอะไรไปกูได้กี่ไลค์อารมณ์ดีไม่ดีอยู่โอ้ถ้าได้วิวเยอะนะตื่นขึ้นมาหอมแก้มมาแล้วล้านๆนั่นดีทั้งวันคือหนูอะใครบอกว่าที่ยอดไลค์กินไม่ได้นี่คือแบบต้องคิดใหม่นะคะสำหรับตัวเราเองเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันจะกำหนดว่าเราจะกินเยอะหรือกินน้อยอารมณ์ดีในจอยในการกินมากแค่ไหนคือยอดไลค์ในแต่ละวันเราจะคุยกันเรื่อง LGBT ค่ะผมอยากให้คุณมาอธิบายหมอสุดินหน่อยผมไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับต้องพูดตรงๆนะครับได้ยินข่าวเคยอ่านข่าวเคยฟังข่าวแต่ไม่เคยลงลึกอธิบายผมหน่อยครับมันคืออะไรLGBT คือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนอกเหนือจากชายหญิงค่ะเราจะเรียกแทนตัวเองว่ากลุ่ม LGBTQIA+ ณปัจจุบันค่ะหมอซึ่ง L มาจาก L คือ Lesbian Lesbian เนี่ยผมขอทายนะค่ะ B คือ Bisexual ค่ะไม่ G มัน G G คือ Gay ค่ะ B คือ Bisexual ค่ะ T คือ Thailand Transgender ค่ะหมอ Transgender ที่แปลงเพศมาแล้วค่ะแล้วก็plus คือ LGBTQQ Q คือ queer ค่ะแปลว่าอยังไงดีคือแบบเราจะไม่ระบุเพศของตัวเองหรือเป็นฟีลแบบว่าอยากเป็นอะไรตอนไหนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ
แล้วมันแตกต่างจากไบเซ็กชวลได้ยังไงไบเซ็กชวลเขาบอกเลยว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลใช่แต่อันนี้คือฉันก้ำกึ่งนะฉันไม่บอกว่าฉันเป็นหรือฉันไม่เป็นก้าวข้ามขีดจำกัดของการระบุว่าเฮ้ยจะเพศอะไรอยู่เป็นเพศอะไรอะไรเงี้ยก็จะเราจะเรียกกลุ่มแทนตัวเองว่าเพียค่ะโอเคคุณน็อตคิดว่าคุณน็อตอยู่ตรงไหนฮะของตรงนี้อ๋อถ้าให้ระบุจริงๆอ่ะน่าจะคุยอะค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นเกย์ที่ชอบเกย์ด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าคือวันๆหนูอยากจะแต่งหญิงหนูอยากจะเป็นอะไรอยากจะแบบแมนบ้างสาวบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็เป็นเลือกอารมณ์ของหนูหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะระบุอยู่ในคุยอะค่ะผมว่านะในโลกนี้ค่ะหลังจากที่ฟังคุณอธิบายแล้วเนี่ยค่ะคนเป็นแควเยอะมากค่ะถูกต้องไหมใช่คนที่บางทีก็บอกไม่ได้ว่าใช่บางครั้งเราก็ไม่รู้สึกว่ามันอ้าวแล้วทำไมเอนี้ต้องเป็นต้องทำตัวต้องทำตัวแมนเหรอคะหรือว่าอันนี้ต้องอ้าวต้องสาวเท่านั้นเหรอคะพี่เรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะมีอารมณ์หัวเราว่าโอ้วันนี้ไม่ได้อยากอะไรขนาดนั้นรู้อันนี้แบบโอ้อยากจัดเต็มอะไรเงี้ยเราก็จะแทนตัวเองว่าคุยอะค่ะมาคุยถึงเรื่องนี้นะค่ะผมมีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังหมอไปอินเดียค่ะผมก็เป็นคนชอบใส่กางเกงฟิตค่ะรองเท้าของผมก็เป็นคริสเตียนลูบูตองไอ้ที่สีทองๆค่ะแล้วก็เสื้อยืดก็ฟิตค่ะก็เข้าไปที่ร้านอาหารก็นั่งอยู่กับมาดามค่ะก็มีเป็นแบบ LGBT เนี่ยค่ะเดินเข้ามาบอกชอบผู้ชายคนเนี้ย ชอบมันใส่กางเกงฟิตเนี่ย ขอแล้วก็จะดึงมือผมไปดื่มที่บาร์ภรรยาผมตบมือดีใจ เอาโอ้ยปกตินะทีเวลาสาวๆมาใกล้นี่แสดงว่ามาดามเป็นสาววายค่ะแล้วเขาจะเรียกว่าสาววายเขาจะจิ้นกันปกติถ้าเป็นสาวๆมานี่นะ เขาแค่มองสายตาที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งแผลหายไปเลยโอเคเรื่องก็ไม่จบตรงนั้นค่ะหลังจากนั้นไปคลับกันต่อค่ะเข้ามาหาผมเลย I want you จะเอาคุณเพื่อนๆผมก็เฮเอามันไปเลย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 โอ้โหคุณหมอมีเสน่ห์ไงเขาอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะเป็นชายหรือว่าคุณหมอจะเป็น LGBT ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณหมอมีเสน่ห์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งกลุ่มก็ได้คือเป็นคนชอบแต่งตัว XX ค่ะค่ะคือถ้าจะใส่เสื้อก็จะต้องเห็นเห็นรอยสักและนี่คุณหมอสักหัวนมด้วยนะโอ้ยไอ้ว่าไปแล้วมีแฟนหรือยังยังค่ะหนูโสดโสดจริงๆกระเบียวมากตั้งแต่เกิดเลยออกมาจากท้องก็คือแบบเฮ้ยได้รับตำแหน่งแบบสาวโสดประจำปีอะไรเงี้ยฮะวันนี้เป็นวันแรกวันที่10แป๊บเดียวก็15มิถุนายนแล้วนะจะครึ่งปีกันแล้วเขาบอกว่าพรบสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตรวม4ฉบับได้ผ่านแล้วค่ะเฮกันทั้งประเทศไหมผ่านไปรอบแรกไม่มีทั้งหมด4รอบค่ะแต่ถือว่าเป็นวาระดีนะเหมือนกับจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าพิจารณารอบที่1รอบที่2รอบ3 4มาจะมีแบบเรื่องของเนื้อหาภายในอย่างเงี้ยค่ะที่เราอาจจะแบบไม่ได้รู้มากขนาดเหมือนหนูยังไม่ได้รู้มากขนาดนะอาจจะต้องแบบต้องไปดูให้ดีๆว่ากฎหรือว่าข้อเสนออะไรในตัวร่างกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงในเนี้ยเค้าก็เลยจะมีแบบขั้นตอนการพิจารณาเยอะนิดนึงต้องเยอะนิดนึงใช่แต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะคือถ้าบ้านเอ้ยถ้ามันผ่านรอบแรกแล้วมันต้องผ่านหรอกอีก3รอบมันต้องผ่านแน่นอนใช่แต่มันก็จะเป็นการโหวตอาจจะเป็นพอผ่านรอบแรกอาจจะมีอะไรที่แบบว่ามาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าภาวนาให้ผ่านมากๆประเทศไทยของเราจะได้แบบเซเลเบรตกันสักทีเพราะตอนแรกอะหนูว่าวันนี้ที่หมอเชิญมาหนูจะแต่งชุดสีลุงมาแล้วนะแต่ว่าพอได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมีการปัดตกแบบโอ้โหเตรียมใส่สีดำไว้ทุกมาเลยเพราะมาถึงที่บ้านหมออ้าวเขาผ่านดีใจอะไรเงี้ยเป็นนิมิตหมายค่ะอันดีคำว่าดีใจเนี่ยดีใจแบบขนาดไหนดีใจอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าการสู้การเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศเราคือทั้งโลกอะไรเงี้ยเขาก็มีเคสสตูดี้ให้เห็นเยอะแยะไปโดยเฉพาะในประเทศไทยเรื่องของกฎหมายของสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอ่ะหนูรู้สึกว่าคนควรที่จะได้แบบสิทธิประโยชน์หรือว่าสิ่งที่ควรจะได้รับเท่ากันเพราะว่าเรามีศักดิ์เป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะธรรมชาติค่ะน้องน็อตน็อตมีอะไรฝากไปถึงส.ส.ที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้นานแล้วนะคะที่ไม่ได้เห็นเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นน่ะก็อยากจะให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้สักทีนะคะเราจะได้แบบเซเลเบรตพูดคำว่าเฉลิมฉลองในทุกเดือน6ของทุกปีได้อย่างเต็มปากสักทีเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดว่าพรายมันเป็นเดือนแห่งการเซเลเบรตแห่งความภาคภูมิใจของเราก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะในประเทศไทยเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรมันน่าภาคภูมิใจขนาดนั้นถ้ามันสำเร็จในปีนี้นะคะเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีอะไรดีๆตามมาอย่างเยอะมากแน่นอนฝ
ักด้วยนะคะคือมีหลายคนออกมารณรงค์เรื่องนี้มากว่าแบบไม่อยากให้แค่เอาช่วงนี้ของเดือนไพร์มันเลื่อนอะไรเงี้ยบางคนก็แบบมาหยิบฉวยตรงนี้เอาผลประโยชน์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแค่ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเรามีเดือนไพร์มันเดือน6เดือนนี้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราคือใครเป็นยังไงให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยสถานการณ์ในไทยตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่เกิดมาในยุคที่มีแม่ๆหลายท่านได้เป็นรุ่นบุกเบิกให้หนูแล้วอะไรเงี้ย จนมาถึงยุคหนูรู้สึกว่าทุกคนเปิดรับกันมากขึ้นเพื่อนหนูเนี่ยเพื่อนผู้ชายเยอะมากเลยนะคะครับก็ไม่เคยมีเพื่อนคนไหนของหนูที่รู้สึกว่าอุ๊ยยังอยู่ใกล้อะไรเงี้ยมันไม่มีมันใครหนูรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆแล้วในรุ่นยุคหนูอะไรเงี้ยยุคพวกเรามันผ่านกันมาหมดแล้วไม่มีใครรอแล้วหนูก็รู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวหนูยังแฮปปี้กับชุกลุ่ม LGBT ณรุ่นหนูนะคะอันนี้ขอเน้นคำณรุ่นหนูคือส่วนมากอ่ะหนูว่าร้อยละเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่าเขาเปิดรับกันมากขึ้นแล้วเขาเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมมองนะใน LGBT เนี่ยเขามีความเป็นอาร์ติสต์สูงมากต้องยอมรับจุดนี้ค่ะหลายฟิลที่ผมเลือกมาทำงานกับผมนะฮะก็ศิลปินทั้งนั้นเลยผมอยากจะรู้ว่าเลสเบี้ยนนี่คืออะไรเลสเบี้ยนคือหญิงรักหญิงอันนี้เป็นตอบคือมันจะมีซับเซตของนาอีกนะฮะแต่ว่าเราตอบแบบสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจหญิงรักหญิงค่ะเลสเบี้ยน LGBT บวกLGBTQ ก็คือรวมเลยกลุ่มหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้เป็นชายเป็นหญิงเขาจะเรียกแทนตัวเองว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศครับ Bisexual Bisexual คือได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยจะหญิงแต่ชายได้หมด Queer ก็คือก้าวผ่านขีดจำกัดของการเป็นเส้นระบุเพศมาแล้วจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นค่ะ Transgender คือการที่แบบข้ามเพศมาแล้วแปลงเพศมาแล้ว Intersex ก็คือคนกลุ่มคนที่มีโครโมโซมทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะ Asexual เป็นกลุ่มคนที่ไม่ฝักใฝ่เซ็กแบร์เกย์หมีเกย์หมีฮะก็จะเป็นกลุ่มเกย์เหมือนกันก็อยู่ในซับเซ็ตเกย์แต่ว่าก็จะเป็นแบบตัวใหญ่หนูเป็นเกย์หมีควาล่าหนูเป็นควาล่าน่ารักแพนเซ็กชวลรักได้ทุกเพศเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงชายกระเทยทอมดี้อะไรรักได้หมด LGBT Ally ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มผลักดันสนับสนุน LGBT communityอย่างเช่นมาดามเนี่ยมาดามที่แบบว่าปรบมือที่คุณหมอไปเนี่ยกลุ่มซัพพอร์ตเนี่ยอันนั้นมันแกล้งผมมาโดนแกล้งตลอดไปไหนก็โดนแกล้งตลอดค่ะโอ้โหนอนไบนารีคือกลุ่มที่สำนึกทางเพศเนี่ยคือไม่ทั้งชายไม่ทั้งหญิงเลยค่ะก็คือแบบไม่ต้องมาบอกฉันนะว่าฉันเป็นเพศอะไรก็โอเคตามนั้นอะไรเงี้ยไม่มีเพศพูดง่ายๆค่ะก็สุดท้ายนะครับค่ะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของรายการเยอะแยะจ้าน็อตอยากจะฝากอะไรเพจของตัวเองหรือว่าTikTokของตัวเองให้กับแฟนคลับของคุณหมอสุเรนครับก็ฝากนะคะฝากช่อง YouTube TikTok นะคะ Facebook IG ทุกช่องทางนะคะสามารถติดตามได้หมดช่องของธรรมชาตินะคะเสิร์ชไปเลย THAMMACHAD ฝากไว้ทุกช่องทางนะคะจะพยายามรังสรรค์คลิปสนุกๆ นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีผลงานเพลงค่ะคุณหมอสุนินเพลงอะไรมีเพลงออกมานะคะเพิ่งปล่อยไปก็ฝากด้วยนะคะออกมานี่ลองให้ฟังหน่อยดิได้เวลาที่เราต้องออกมาได้เวลาที่เราต้องออกมาเพื่อประกาศว่าเราเป็นใครน้ำไหนไม่ต้องไปซ้อนว้าโอ้โหผมว่าที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องคอลแลบเนี่ยจะเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วทำด้วยกันเราสองคนมาจับมือทำ TikTok ด้วยกันแล้วมารวมกันแล้วก็เดี๋ยวเราทำกันแล้วให้กระหน่ำวงการ TikTok เลยสุดท้ายนะครับโยโย่ทองนะครับถึงเวลาจบเสร็จปุ๊บคุณหมอสุเรนขอฝากรายการนะครับขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้กับแฟนๆแล้วคุณหมอสุเรนก็จะทำรายการที่มันดีๆน่ารักสนับสนุนทุกคนนะครับและนี่ก็ของขวัญพิเศษสำหรับเพื่อนฝากคุณหมอสุเรนฝากด้วยนะครับช่องเวชกรรมค่ะคุณหมอแต่คนต่างฝากนะครับว่าชั่วโมงนี้ไลค์มันน้อยไอ้พวกเราก็พูดเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเวลาพวกเราจะลุกขึ้นมาปั่นไลค์พวกเราลุกขึ้นมาทำไลค์ใช้เวลาแค่5นาทีเองใช่ yeah!วางสปาร์ต้าลงทำไมอยากแดกบาเลตต้ากูยืนเรียงกัน3ตัวแบบเนี้ยกูยิงทิ้งแบบทิกแท็กโททะเทอึกทักทึกทิกทักเตะฮะตึงตึงทิ้งทิ้งทะเทงทะทะเทงตึงจะเทงจะจะเทงจะจะเทงจะวางสปาร์ต้าลง
ต้องวางสปาร์ตแล้วนะมีบอกซ้ำไปค่ะถ้าไม่อยากแดกมาเลยตั้งกูยืนเรียงตัวกัน3คนแบบเนี้ยโอ้ยคุณหมอสุดยอดโอเคกูยิงทิ้งแบบทิกแท็กท็อกโอเคครับ